พาดวงราศีไหนดวงปังราศีไหนดวงแป๊กแม่นกว่าที่คุณคาดไว้เถื่อนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหนพันพยากรณ์สวัสดีครับผมโหนพันพยากรณ์ครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาพี่น้องที่รอดูดวงลอยครึ่งปีหลังคือ2561คราวนี้ก็เดินทางมาสู่พี่น้องที่มีราศีลัคนาสถิตอยู่ที่ธนูนะครับอย่างที่บอกนะครับพระเสาร์ทับลัคนาและหลายคนขี้หดตดหายไปเลยนะครับซึ่งเอาความจริงมันก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับคืออย่างนี้ครับนักโหราศาสตร์หมอดูหรือคนที่ศาสตร์ดาวส่วนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยเขาจะรู้ครับว่าพระเสาร์เป็นยังไงและเขาจะกลัวพระเสาร์กันนะฮะเพราะพระเสาร์มันคือตัวแทนของความเหนื่อยหนักความทนทุกข์นะฮะแต่สำหรับพี่น้องธนูเนี่ยพระเสาร์เขามาจากเจ้าเรือนการเงินแถมในนวานจับมาตรฐานเป็นมหาจักรด้วยนะก็แปลว่าเยอะเหี้ยๆเยอะมากจังทันด่วนนะครับและการที่พี่น้องธนูทำงานในแบบเขาเรียกว่าใช้เวลาแลกเงินนึกออกไหมคือไม่ใช่ทำงานบริษัทไม่ทำงานที่แบบโดนตึงกับที่คือแบบมันก็ว่าเป็นรูทีนไม่ใช่คือถ้ายิ่งเราเหนื่อยเยอะๆหรือว่ารู้สึกเราเสียเวลามันเยอะๆได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกเลยครับว่า2ปีนี้ชีวิตท่านจะพุ่งปรี๊ดเรียกว่าเปลี่ยนจากการเงินมาแบบโหดเหี้ยครับไม่รู้พูดยังไงประเด็นก็คือท่านต้องตั้งคำถามว่ามึงมีปัญญาทำทันหรือเปล่าต่างหากต้องใช้คำนี้นะฮะแต่ที่พูดไปนั่นคือเป็นเรื่องของฟรีแลนซ์หรือว่างานที่มีปัจจัยในการใช้เวลาผันผวนเป็นค่าเงินอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับท่านที่ทำงานออฟฟิศหรือทำงานประจำนะปีนี้ผมแนะนำว่าให้มึงทำมาหาแดดเพิ่มครับผมนะฮะทำไมรู้ไหมเพราะว่าดวงการเงินมันกำลังขึ้นคนทำงานฟรีแล้วมันสุดได้แค่นั้นแหละแต่คนทำงานประจำมันจะมีเวลาว่างอยู่หาอาชีพเสริมแล้วครับโอกาสดีๆมันมีน้อยนะครับฉะนั้นปั๊บตั้งใจทำอย่าเพิ่งขี้เกียจนะครับแต่คราวนี้มาถึงข้อยกเว้นนะครับสำหรับท่านที่ดวงกำเนิดนะครับตรงลัคนาท่านฟังนะครับดวงกำเนิดตรงลัคนาท่านมีพระจันทร์2พระศุกร์6พระอังคาร3อยู่พระจันทร์คือเลข2พระศุกร์คือเลข6พระอังคารคือเลข3นะครับการที่เสาจรแล้วมี3ดาวนี้อยู่ดวงใดดวงหนึ่งก็ได้เคลื่อนแบบรับจรจุดนี้ระมัดระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลกๆพิกลพิเกณฑ์พิกลพิการนะครับเจอความวุ่นวายในชีวิตงานโดยเฉพาะจะมีการเจ็บป่วยแบบล้มตายไปข้างนี่คือผู้ของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะท่านถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นตรวจสอบถามสุขภาพทุกสุขที่เยอะหน่อยก็ดีนะครับผมและพอหลังจาก6ตุลาคมเป็นต้นไปพฤหัสท่านจะจรเข้าย้ายวินัยอีกคำลบหนึ่งนั่นหมายความว่าพฤหัสในความหมายขยี้ย้ำซ้ำเรื่องของผู้ใหญ่ไปอีกนะครับและพฤหัสยังเป็นดาวประจำตัวท่านด้วยก่อนหน้านี้ก็ผู้ใหญ่มีแนวโน้มหลังถูกตุลาปั๊บผู้ใหญ่ก็ยิ่งมีแนวโน้มต่อและคราวนี้มึงโดนไปด้วยครับผม oh, no. นะฉะนั้นรู้งานมันเยอะเงินมันก็แยะนะครับผมตามดวงมันก็ดีนั่นแหละแต่อย่าตับเยอะเกินไปฮะดูแลคนรอบข้างดูแลสุขภาพด้วยนะครับชีวิตมันไม่ใช่ดีสุดขั้วระยำสุดขีดไม่มีอยู่ที่ว่าความไม่ประมาททุกอย่างต้องมีสมดุลของมันท่านรู้ว่าจังหวะมันดีมือใครยาวสาวได้สาวเอาแต่ท่านต้องไม่ประมาทดูแลสุขภาพใส่ใจคนรอบข้างตัวเองด้วยนะครับผม